โชคต้นเล็กๆเนี่ยเห็นไหมโชคอยู่เนี่ยมันมี4ต้นเนี่ยโชคอันเท่ามอไซค์นี่มาดูนี่ไปร้านช่วงล่างไหนก็ได้ไปร้านช่วงล่างไหนก็ได้บอกเขาว่าขออัดโชคเบอร์10นะครับอัดโชคเบอร์10มานี่หันมานี่ใช้ต้นละ500บาทอัดน้ำมันเบอร์10เข้าไปรถจะวิ่งดีเหมือน Honda Jazz เลยมันจะเกาะถนนเหมือนรถธรรมดาเดี๋ยวจะไปลองให้ดูแต่ว่าดูในวิดีโออ่ะมันไม่รู้แล้วก็มีอันนึงนี่ไปใส่นี่มาเขาเรียกว่าเซ็นเตอร์ล็อกธรรมดาไม่ใช่อะลาร์มนะรีโมทเปิดปิดโดยไม่ต้องมานั่งไขข้างรถอันนี้ก็500บาทเหมือนกันอ่ะพอสเดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้เป็นอีกอันนึงนะไฟเปลี่ยนเป็น LED เห็นไหมไม่กี่ตังค์เองแล้วก็นี่ข้างล่างนี่ใส่เป็นไฟ LED แบบไอ้ที่มันเป็นเดย์ไลท์อันละ70บาทเนี่ยใส่สีเข้าไปเพื่อจะได้เห็นของเวลาเนี่ยเห็นขาเห็นของเวลาเราเนี่ยให้มันพ่วงขึ้นมาพร้อมข้างบนเห็นไหมใช้เบ้าเดิมของเดิมแต่ว่าเปลี่ยนหลอดเฉยๆเปลี่ยนหลอดเป็น LED จะสว่างมากพอสมันมีบางคนนะครับที่เห็นในFacebook ผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเขาเก่งมากเลยเขาชอบแต่งรถดูนี่นะเขาย้ายไอ้นี่นะเข้ามาไว้ตรงนี้เพื่อเวลาเราจะสไลด์ซ้ายขวาเวลาลงประตูซ้ายประตูขวาจะได้ไม่ติดไอ้นี่มันยื่นมาข้างหน้าเห็นไหมจริงๆแล้วอ่ะอยากจะย้ายไปข้างหลังเหมือนกันแต่ยังหาที่ทำไม่ได้แล้วก็กลัวว่ามันจะไม่ดีเหมือนที่เขาทำมาอันนี้นะครับอ้าวมาขับแล้วดูเห็นไหมนิ่มเกาะถนนฟึ๊บ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 ไม่เหมือนเดิมแล้วเห็นไหมเนี่ยพอสเดี๋ยวพาไปดูโอเคดูนะนี่ตัวหนอนนะทุกทีจะเด้งแบบเหมือนเด้งไม่หยุดนะครับมันจะเป็นการไม่มีตัวโช๊คไว้ดึงหนืดพระช่างเขาบอกว่าโช๊คไม่มีแรงเลยของเดิมไปแล้วรถอึ้งเห็นไหมทีเดียวอยู่เลยเหมือนรถเก๋งธรรมดาคือพอเวลามีสปริงที่มันดันตัวเองออกเนี่ยโช๊คมันต้องดึงเพื่อไม่ให้มันเด้งเยอะอันเนี้ยเดี๋ยวลองอีกตัวให้ดูคุณโน่ก็เคยนั่งบ่อยนะเดี๋ยวดูความแตกต่างนะอันนี้ไปช้าๆนะแล้วดูความนิ่มนะเห็นไหมดูนะรถมันจะไม่วิ่งเหมือนสปริงแล้วมันไม่เร่งดูเห็นนะทีเดียวอยู่เลยโอเคปากลับบ้านตัวหนอนอีกนะครับไปช้าๆนิ่มนะเห็นไหมอ้าวเราเป็นคนเคยนั่งพูดไปตรงนี้ตากล้องก็เป็นไงปกติครับถ้าไม่มีโชคก็แบบจะเด้งกว่านี้เด้งกว่านี้เด้งกว่านั่งหลังไม่ได้อ่ะข้างหลังจะนั่งไม่ค่อยสบายตอนนี้นั่งหลังได้แล้วแต่ไม่มีคนนั่งหลังหันไปถ่ายดิเนี่ยมาลองดูอ่ะกดพอสอันนี้นะครับฟอร์มเนี่ยติดฟิล์มแบบเซรามิกไม่ต้องมืดมากข้างในมองเห็นปกติแต่ข้างนอกจะมองข้างในไม่เห็นเลยเพราะรถมันเล็กเห็นไหมมันดูเหมือนมืดมากแต่จริงๆไม่ได้มืดมากบ๊ายบายเข้าจอดละเดี๋ยวดูความนิ่มตอนกำลังขึ้นจริงๆอ่ะอยากถ่ายให้เห็นโชคว่าใช้ต้นเดิมไม่ได้เปลี่ยนโชคแต่งแต่ว่ามันมองเห็นยากเอาเป็นว่าเอาโชคเดิมนั่นแหละครับไปอ่ะบาย